ครับแมนครับมาแล้วครับผมแต่ตอนนี้ยังคนดูยังไม่ขึ้นนะจ๊ะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มากับพี่เก่ง2คนสุดยอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองคนสองคนเวลา20:00ครับกลางสัปดาห์วันพุธครับครับเราทีมบาร์เบอร์บอลสุดยอดครับผมแห่งมีสารภาพครับสวัสดีครับคนดู500กว่าท่านนะครับสวัสดีครับมาตอนไหนก่อนมาซื้อปลาติ๊ง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 กดไลค์กดแชร์ได้จ้าฝากกดไลค์ครับผมพี่ๆทุกท่านนะครับทักทายเรามาได้ใช่ครับว่าชมจากที่ไหนอะไรใช่ครับชมวันนี้อ่ะกดทักทายพวกเราเป็นเลข7แล้วกันครับผมเลข7เลข7เลยอ่ะยอดเลยจ้าชั้น7เลยเงี้ยอาจารย์พี่ตู่เข้ามาดูไม่เจออันยองอันยองอันยองมีคนเดียวอันยองมีคนเดียวยอดเลยจ้าถ้าฮัลโหลครับทุกคนฮัลโหลนะครับฮัลโหลขอบคุณมากครับสวัสดีครับน่ารักที่สุดเลยสวัสดีครับ FC จากพัทลุงครับโหสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับยอดเลยตอนนี้ใช่ครับสภาพอากาศเป็นไงบ้างสบายดีกันไหมครับเอ่ยสถานการณ์โควิดต่างๆใช่ครับทักทายบอกพวกเรามาได้ครับพูดคุยกันได้ว่าจะเป็นเรื่องการงานวันนี้เป็นอะไรยังไงครับเราตัดสมอะไรจะสอบถามอะไรได้อัพไปเที่ยวได้นะครับใช่ครับทักทายกันเข้ามาครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาเรามีส่งผมมาก็คือของใครนะเป็นพระเอกซีรีส์เกาหลีพักแซจูพักซอจูเอ้ยพักซอพักซอจูเนี่ยพักซอจูพักซอจูนะครับพักซอจูพักซอจูก็คือเล่นตอนนั้นที่มีซีรีส์คือเขาโด่งดังในเรื่องผมสั้นมากใช่ครับก็คือพักแซ่หล่อใช่ครับสุดยอดเลยอุดเตอร์นำสกุลจริงกับนำสกุลในซีรีส์รู้สึกว่าพักแซ่หล่อนี่ตัดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยใช่ครับฮิตมากโอ้โห FC อยากบางแคร์ด้วยแต่ไม่แคร์บางคนค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับอยู่บางแคร์อาจารย์บอกนะเดี๋ยวช่วยแม่ไปเดียวอยู่บ้านแล้วช่วยแม่ทำอะไรน่าจะล้างจานตอนนั้นเปิดร้านอาหารอยู่ผมล้างแล้วบ้านไหนฟังผิดแล้วโอ้ยสวัสดีพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านครับสวัสดีครับพี่น้องสปลาวฝนตกหนักมากครับกัมพูชาเวียดนามต่างๆรอบๆเราอยู่ในช่วงฤดูฝนหนูดูแลสุขภาพด้วยนะครับลูกค้าเยอะๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ได้นะจ๊ะครับผมครับผมฮัลโหลนะครับสารคามก็แค่ปักซอยใช่ครับครับผมไปแล้วไปแล้วโอ้โหครับนะครับคนติดไปทำไมหรอบุคโลวันที่ผ่านแล้วก็ไปเออจะผ่านใหม่จะผ่านเหลืองไปได้หมดใช่บางโค้บางต้นไปเลยโอ้บางท่านไปเจอลุงบอมโอ้โหวนกลับมาเข้าเรื่องยากนะครับอ่ะทักทายพูดกับอะไรใช่ครับใช่5ไลค์สาระก็ยังไงก็ใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์ครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะฮะจะกำลังรับชมอยู่ทาง Facebook Live ครับแฟนเพจนี่ฮะนี่ฮะ Barber Ben From Main Official ครับผมสุดยอดเลยครับนี่ครับ LINE @Barber Ben ครับโอ้โหไปได้ก็จะมีสินค้าโปรโมชั่นต่างๆมากมายแล้วก็จะมีไลฟ์สดย้อนหลังพวกเราอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับเข้าแล้วมันจะเจอมีทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วเดี๋ยวก็มาดูว่าวันนี้พวกเราจะทำงานกี่คนดูแล้วน้องยอตอนนี้40กว่าท่านแล้วครับ40กว่าท่านใช่ครับดูว่ากับวงทรงนี้พวกเราจะทำงานกันสี่สิบกว่าท่านเดี๋ยวเราเปิดตัวใช่ครับเปิดตัวในแบบเลยดีกว่าคนนี้เรารอมานานแล้วนะสุดยอดเลยครับรอมานานแล้ว5ปีแล้วได้ใหม่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับยอดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับพี่เจมเรานี่ครับพี่เจมลูกค้าประจำครับผมวันนี้เราจะยังไงกันครับพี่กิจเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาสาธิตว่าเราจะตัดในรูปแบบไหนบ้างใช่ครับในแบบของ
พักพักแซรอยใช่ไหมพักแซรอยจะเป็นของย่านของคุณพักซอจุนพักซอจุนที่แสดงเป็นพักแซรอยนั่นเองเราข้างหลังฉากขูดชามเบาๆขูดจักจักจักเลยนี่พัดติดทะลุหมดแล้วมั้งชามถลอกมาแล้วหลังนี่มีคนชมล้อหล่อจังนะครับช่างตัดผมหรือเปล่าแยกให้ออกนะวันนี้ชมใครบอกด้วยนะครับแยกให้ออกครับแยกให้ออกผมก็พี่เจมมาพี่กิจเขาจะได้เขินถูกกูล้อเยอะนะกูเรียวกูเลยรอเลื่อนปวดช้ำจ๊กแก๊กจ๊กแก๊กตลอดพอแล้วช้อนเชิญครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมชมกับพวกเรานะครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็รอเข้ามากันเยอะมาทยอยเข้ามาแล้วน่าจะเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ด้วยกำลังเริ่มงานเลิกไม่ใช่เริ่มงานเลิกงานกันเข้ามาดูพวกเราเดิมได้ความรู้และเทคนิคเล็กๆน้อยๆใช่ครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับสวัสดีเป็นภาษาสปป.ลาวยังไงฮะสบายดีครับผมสบายดีครับถ้าไม่สบายอ่ะต้องหาหมอแล้วหรือนั่นอาจจะนอนพักครับนี่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเวียดนามยังไงฮะโยฮะเวียดนามยังไงฮะขอได้ขอได้เวียดนามไงครับขอได้นี่ตอนนี้พี่กิจก็จะมาแบ่งผมก่อนนะจ๊ะนี่นะครับเริ่มเลยครับแบ่งผมก่อนเลยขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกทุกคนจะต้องแบ่งผมใช่ครับใดแล้วอะไรอ่ะใดก็ใดๆไงมีหลายอันก็คือใดๆใดๆทั้งหลายเราก็เริ่มก็แบ่งผมก่อนอันดับแรกครับผมนี่แบ่งผมแล้วนะครับก็จะตามลักษณะครับศีรษะลักษณะกะโหลกของลูกค้าใช่ครับเหมือนเดิมตามรูปตามรอยนะครับเพราะว่าบางลูกค้าบางท่านเนี่ยในแบบบางท่านอาจจะช่วงลูกแก้วสูงต่ำไม่เท่ากันใช่ครับเราก็แบ่งให้มันเหมาะสมตามลักษณะศีรษะของลูกค้าที่มาตัดนะฮะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโอ้โหคนที่ขับเวปป้าไว้หนวดเขาๆเขามาเซลล์อีกแล้วอ่ะ FC คนตัดครับโอ้โหคุณบอมมาบ่อยนะที่ขับเวปป้าสีขาวจะไม่ผิดครับแล้วจะมาเลดๆหน่อยฮะไม่ฉีดน้ำก็ได้ตอนนี้เรายังไม่ต้องฉีดก็ได้ฮะก็แบ่งไปก่อนเลยครับใช่ครับฝากย้อมปิดหงอกให้พี่เสื้อดำด้วยครับกับหยอก FC เดอร์จาก FC ขอนแก่นครับอ๋อครับผมนี่ FC พี่เจมส์เนี่ยสวัสดีค่ะพี่ๆเขาปิดหงอกอ๋อเขาแซวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโบบาร์เบอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับครับผมก็จะสอบถามอะไรก็ทักทายเข้ามาได้ครับใช่ครับคุณกฤษณะคุณอะไรของคุณเนี่ยว่างไงเรื่องนี้มันว่างไงเหงาก็มาขับรถมาเลยฮะบ้านอยู่แค่นี้สุดยอดเลยครับรอให้เรารอตลอดนะเดี๋ยวเข้ามาไม่เคยเห็นเงายังไม่เห็นเลยมาเริ่มเลยเดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะครับนี่ทรงนี้ออกมาจะประมาณไหนครับผมไม่เข้าใจชื่อทรงผมขั้นแรกเราดูลักษณะศีรษะก่อนครับคือของพี่เจมส์นะมันจะมีด้วยศีรษะจะช่วงนี้จะนูนและตรงนี้จะแบนถ้าเรากดให้เห็นจะเห็นนะครับว่ามันตรงนี้จะขึ้นเป็นเด้งออกมาใช่ครับเพราะนั้นกิ๊กก็จะกำหนดในเรื่องของขอบระยะด้านบนก่อนครับครับเพราะว่าเวลาเราตัดมันจะตัดปัญหาในเรื่องผมที่มันชี้กลางออกนี่เรามาดูกันนะครับดูไปพร้อมๆกันฮะดูไปพร้อมๆกันมีประโยชน์แน่นอนครับพี่กิจก็ใช้หวีนะครับค่อยๆไล่ขึ้นไปก่อนคือกำหนดความยาวใช่ครับคือกำหนดขอบด้านบนเมียงกะลาบาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับทยอยกันเข้ามาดูครับพูดคุยกันได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับพี่ๆทุกวันนี้นะครับทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับผ
ุกท่านกำลังรับชมอยู่นะฮะที่ Facebook Live Fanpage Barber Ben Permit Official ครับใช่ครับกดไลค์กดแชร์ไว้ดูย้อนหลังก็ได้นะฮะหรือว่าจะเข้าไปที่ LINE แอดก็ได้ตอนนี้พี่กิจก็คือจะใช้หวีนะครับขึ้นทรงก่อนนะครับคือกำหนดความยาวก่อนนะครับสำหรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือถ้าเกิดใช้ฟันรองได้ไหมครับพี่กิจได้ครับแต่ว่ากิจจะขึ้นกำหนดที่อย่างที่บอกว่ากิจจะกำหนดขอบด้านบนก่อนครับเพราะว่าการขึ้นฟันรองไปเลยบางครั้งมันจะมันจะเผยขึ้นไปสูงๆเกินไปนะครับตอนนี้เราจะกำหนดตรงนี้เพราะว่ามันฝั่งคือผมตัดให้พี่เจมส์ประจำเราก็รู้แล้วใช่ครับก็จะรู้ศีรษะแล้วใช่ทางด้านไหนครับลูกค้าคนนี้มีปัญหาลักษณะศีรษะเป็นยังไงเนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาให้มันได้ครับพี่สมมาตรมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีครับสบายครับใจหมดนี่ผมไม่ดูข้างนี้จะได้เห็นว่าพี่กิจเนี่ยขึ้นจะเห็นว่าตรงเลยนะครับนี่ก็คือจะขึ้นกรอบไว้ก่อนนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยพี่กิจก็จะมาไถอีกนะครับวันนี้คือทรงอะไรครับถ้าเกิดบอกชื่อทรงเป็นทรงอะไรดีครับพี่กิจวันนี้จริงมันคืออันเดอร์คัทได้ไหมนะแต่ว่ามันจะอยู่เทคนิคในการเซตด้านบนอ่ะก็คือเป็นคล้ายๆอันเดอร์คัทนะครับแต่เราจะมันเน้นเซตนะเน้นทรงข้างบนหน่อยให้มันมีลูกเล่นหน่อยเราก็มาทั้งดูขั้นตอนการตัดด้านบนครับว่าควรตัดยังไงเว้นต้องช่วงไหนไว้บ้างครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามานะครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีหลายๆท่านเลยนะครับนี่ตอนนี้พี่กิจก็ใช้เบอร์2นะครับไถขึ้นไปขาวมากครับผมนี่ไม่เน้นขาวมากนะครับใช้เบอร์2เลยไถขึ้นไปนะครับไถย้ำๆให้มันกินเส้นผมเข้าไปนะครับยอดเลยลุงงอแงแล้วลุงงอแงอิ่มแล้วลุงนี่นะครับฟันรองเบอร์2จะขึ้นเบอร์2ก็ได้แต่คราวเนี้ยคือถ้าเกิดขึ้นเบอร์2เนี่ยอาจจะกะระยะไม่ค่อยถูกมันอาจจะขึ้นสูงไปบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเราใช้หวีเนี่ยเราจะรู้ระยะเราแล้วคือเราสร้างกำหนดขอบด้านบนก่อนอย่างที่กิจบอกว่าเราสามารถกำหนดได้ว่าเราอยากได้ความสูงประมาณไหนครับสั้นประมาณไหนเราสามารถกำหนดได้ก่อนครับก่อนที่จะใช้ฟันรองที่จะไขก็แล้วแต่นะว่าบางคนจะใช้เทคนิคไหนในส่วนตัวที่กิจใช้ก็คือประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกหัวนะเฉพาะหัวที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องแก้ปัญหาครับผมนี่มีพี่สมมากเขาอยากดูทรงลูกพี่หม่ำอีกแล้วครับบอกอยากดูการเฟดนะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวเร็วๆนี่อาจจะหานายแบบมาให้นะครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวหานายแบบมาให้นะครับแนะนำมาได้ฮะแนะนำมาได้เลยอยากดูทรงไหนแห่ให้พวกเราสาธิตการทำงานทรงไหนแบบไหนแนะนำมาได้เลยครับยินดีมากเลยเราจะได้หานายแบบเพราะว่ากิ๊กก็ไม่ได้ตัดเฟดนานแล้วนะที่เหมาะสมมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูกันนี่พี่กิจใช้การตบแบตเตอรี่ลงมาตบนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงแล้วนะครับตบตากล้องแมวแล้วฮะนี่นะครับใช้หวีค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับคือถ้าเกิดใช้ฟันรองหมดเลยเนี่ยอาจบางทีคือศีรษะเนี่ยพี่เจมอาจจะมีหลุมบ้างมีอะไรบ้างถ้าเกิดใช้ฟันรองเนี่ยมันอาจจะมันไม่สม่ำเสมอผมว่าศีรษะจะปวดออกใช่ครับจะปวดออกมาก็ต้องทำให้ผมมันพองใช่ครับสวัสดีครับพี่บอยครับโหพี่บอยพี่บอยแคมโบแคมโบอันนี้สุดยอดเลยพี่ตัดผมสั้นหล่อเลยสุดยอดเลยครับเจอกัน10ปีอ่ะไม่ได้เจอกัน10ปีอ่ะพี่บอยห่างๆกันนะเจอแล้วนู่นน่ะเสียบอลนู่นน่ะหายไปเลยแล้วก็ไม่มีวงโคจรมาเจอกันอีกเลยชอบดูมากครับเพราะหวีเท่มากโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับทำให้พวกเราไม่ค่อยได้เจอกันนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับว่าหวีเท่มากครับผมหวีสีชมพูเรามีขายนะครับนี่นะครับเราเข้าไปถามแอดมินเขาดูได้เลยที่เพจบัตรเบนหรือว่าไลน์แอดบัตรเบนใช่ครับหน้าป้ายเป็นไรอ่ะเอาอยู่แล้วใช้ร่างกายเพื่อนนี่พี่เก๋ใช้เบอร์1นะครับเก็บตินผมก่อนนะครับเบอร์1นี่
ช้มุมแบตเตอรี่ด้วยจี้เข้าไปใช่ครับเบอร์หนึ่งจี้เข้าไปเลยเราก็ไม่ได้เอาเขามากใช่ครับใช่ครับก็ประมาณเบอร์หนึ่งนี่แหละครับผมนี่ก็จะเห็นว่าเป็นเริ่มเป็นเงาแล้วนี่นะครับแล้วนี่ก็จะผมด้านหลังของนายแบบเนี่ยจะเป็นเรียกอะไรย้อนผมย้อนผมมีครบเลยใช่ครับพี่พี่หยิบหมุนหมุนโต๊ะได้ไหมครับได้ครับหมุนโต๊ะหมุนโต๊ะดูว่าเรานี่อยากให้ดูด้านหลังนะครับจะแก้ไขยังไงก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่พวกเราช่างตัดผมต้องเจอแหละนี่ก็คือปิดก้าสร้างขอบไว้ก่อนครับการไฮด้านบนตรงที่ปิดจะตัดความสูงอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างความทุยไว้ใช่ครับนี่พี่กิจถ้าในกล้องวิดีโอน่าจะเห็นนะว่ามันใช่ครับนี่ก็จะเห็นว่ามีความทุยแล้วพี่กิจก็ตั้งหวีตัดขึ้นไปนะครับให้มันมีความทุยด้านหลังนะครับนี่แต่พี่กิจก็คือทรงนี้จะใช้หวีขึ้นทรงไปก่อนเลยไม่ได้ใช้ฟันรองไถใช่ครับไปก่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ไถสั้นนะแต่ว่าเราก็สามารถใช้หวีเป็นตัวกำหนดก่อนได้ใช่ครับนี่พี่กิจก็จะใช้เบอร์2เหมือนเดิมเลยนะครับเทคนิคเดิมแล้วก็สมัครไปหาหวีทักหาแอดมินได้เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากเลยนะครับเรื่องหวีเรื่องแบตเตอรี่นี่เยอะมากเลยนะครับคุณบอยบอกผมรอจะเกิดโอ้โหสุดยอดนะครับครับไปแล้วหมอหล่อครับสุดยอดเลยครับนี่ใช่ครับเป็นพี่ชายน้องชายอีกหนึ่งคนใช่ครับพี่บอยของเราพี่บอยสุดยอดไม่เจอกันเลยบอยแคมโบใช่ครับให้เล่นอะไรเดี๋ยวเขามาตบผมผมหยอกครับผมหยอกขับรถมาเลยเมื่อคืนใครพูดใหญ่ด้วยเมื่อคืนใครพูดสุดยอดเลยครับนี่การใช้เบอร์ 1.5 นะครับนี่ไถขึ้นนะครับเมื่อกี้ใช้เบอร์2แล้วFC บึงการขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สุภชัยนะครับ FC จากบึงการขอบคุณทุกท่านเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับใช่ครับกดแชร์ไว้ก็เก็บไว้ดูย้อนหลังได้ครับผมหรือจะเข้าไปดูใน LINE แอดบางรูปเดย์ก็ได้ครับมีมากมายตั้งแต่ครั้งแรกของพวกเราเลยใช่ครับนี้ก็โอ้มากมายแล้วจะมีไม่กี่ไลค์นะที่กิจแบบว่าไม่ได้ตัดเศษนั่นก็คือน่าจะ 2-3 ไลค์เองมั้งที่แบบว่าตัดด้านข้างแบบไม่ได้ขาวครับครับก็เนี่ยแนะนำกันมาได้ฮะว่าอยากดูพวกเราตัดทรงลายสาธิตทรงแบบไหนอะไรเงี้ยจะได้หาในแบบที่เหมาะสมมาฝั่งนี้ก็ตัดให้ดูฝั่งนี้เหมือนกันครับเดิมนี่พี่กิ๋ก็ใช้หวีเหมือนเดิมเลยนะครับกำหนดทรงไว้โอ้โหจังหวะดีเหมือนเดิมเลยนี่ครับผมใช้หวีนะครับสร้างกรอบทรงไว้เหมือนเดิมเลยนะครับบอบมาเล่ผมถ้าหน้าตาไม่หล่อทรงผมหล่อก็พอใจแล้วโอ้โหครับผมสุดยอดเลยครับพี่สมมาตรก็มาหาพวกเราก็จะได้ทรงผมหล่อใช่ครับอันนี้คนดูเป็นไงครับสุดยอดนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ140กว่าท่านแล้วครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับใช้หวีเหมือนเดิมนะครับสร้างกรอบทรงสร้างกำหนดก่อนใช่ครับด้านหลังก็เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมไล่ไปใช่ครับให้มันตั้งเสมอกลมกลืนครับก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งคือการตั้งหวีใช่ครับคือพวกเราเนี่ยเหมือนอยู่ด้วยกันนะก็อาจจะใช้เทคนิคที่คล้ายๆกันอะไรเงี้ยตั้งหวีอะไรเงี้ยบางท่านก็อาจจะไม่ชินแต่ถ้าอยากลองไปปรับประยุกต์ใช้ดูก็ลองไปฝึกดูได้ใช่ครับมันก็มีประโยชน์ไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยนี่ก็ใช้เบอร์2เหมือนเดิมเลยนะครับพอขึ้นกรอบทรงเสร็จก็เบอร์2ไถไม่ต้องแนบชิดบ้างนะครับก็คือไถแบบลำแนบชิดบ้างเผยๆนะครับเผยๆคิดว่าเออพี่บ๊อบมาเล่เนาะก็อุตส่าห์จะแซวนี่นะครับเดี๋ยวเดินขยับไปทางเรื่องนี้ได้ไหมได้ได้ขอบคุณนี่นะครับใช้เบอร์2เหมือนเดิมเลยนะครับสเต็ปเดิมเลยไถขึ้นเลยนะครับ
ทำแบบเดิมใช่ครับไถเผยเผยเผยหน้าปัตเตอร์แล้วมันก็จะเห็นช่วงนี้เดี๋ยวเราแล้วมาเก็บทีในเราก็เราจะต้องดูว่าในระยะของที่เราจะถ่ายมันประมาณใช่ครับเนี่ยพี่กิจก็เขาจะพี่กิจจะไม่ได้แนบมากนะครับด้านบนเนี่ยคือตอนที่ขึ้นหวีด้วยเนี่ยเขาก็เอาแค่ว่าเป็นแนวผมตกลงมาแค่นั้นเองนะครับเนี่ยถ้าด่านเปิดผมจะข้ามไปลองตัดผมนะครับอ๋อยินดีเลยครับยินดีนะครับผมพี่สมมากครับบอกถ้าเกิดแบบประมาณว่าถ้าด่านเปิดด่านเปิดโหยินดีครับใช่ครับจะมากรุงเทพเลยใช่ไหมก็ไกลอยู่นะครับเนี่ยนั่งรถสุดยอดเลยครับแค่พี่พูดผมก็ยินดีแล้วครับผมยอดเลยครับใช่ครับเจอเพราะว่าเราเจอกันทาง Facebook ครับใช่ครับตลอดเลยนี่นะครับได้พบกันก็จะดีใจใช่ครับดีมากยินดีมากจะได้ฝากลิโอไปด้วยเอาผมไปอยู่ด้วย FC กทม.ลุงแม็กครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ขอบคุณที่เข้ามาร่วมชมใช่ครับเราพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ฮะแล้วก็ทำงานไปเรื่อยครับเรื่อยเมื่อกี้คือเบอร์2แล้วนี้ก็เป็น 1.5 นะครับค่อยๆขายขายให้คนเห็นได้ครับร้านอยู่แถวไหนครับพี่เก่งอยู่พวกเราอยู่ถนนอิสรภาพฮะครับของดีของทนตรงประมาณพาณิชย์ราชดำเนินละกันครับผมจุดหลักๆใกล้ๆพวกเราสุดละก็ตรงนั้นเลยครับนี่พี่กิ๊กใช้หวีเหมือนเดิมนะครับเก็บเหมือนเดิมรายละเอียดนิดๆหน่อยๆด้านบนนะครับเพราะเมื่อกี้คือถ่ายเบอร์2ไปแล้วอาจจะมีช่วงตกหล่นบ้างนิดหน่อยก็ใช้หวีเก็บนะครับส่วนผมที่มันเกินออกมานะครับใช่ครับสุดยอดเลยครับครับผมแต่เราอยากหันกล้องไปให้ท่านผู้ชมเห็นเหลือเกินครับผมอย่าหันแล้วหมดสภาพเลยนี่นะครับวันนี้ลูกค้าเยอะนี่นี่ต้องเติมแล้วนี่กิ๊กก็ใช้หวีเหมือนเดิมเลยครับนี่ไถนิดๆหน่อยๆนะครับก็เก็บรายละเอียดเรื่อยๆใช่ครับที่มันยาวเกินออกมาใช่ครับปลายก็ร่วมพูดคุยทักทายพวกเราเข้ามาได้นะฮะสอบได้นะครับอยากรู้ว่าอะไรแบบไหนว่ากิจทำงานทำยังไงครับผมก็ยินดีตอบให้เลยจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านใช้หวีนะครับกดตั้งขึ้นไปให้มันทุยด้านหลังนะครับพี่หวีก็เอ้ยพี่กิจก็จะใช้หวีเนี่ยครับพี่หวีนะครับนี่ทีเบตของเรานะครับตัวกันขอบนะครับทักหาแอดมินได้เลยนะครับมีหวีเล็กหวีเล็กนะครับ850บาทใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับทักแอดมินได้เลยฮะนี่ก็จะมาเริ่มเก็บขอบกันละใช่ครับสวัสดีครับจากตากใบโอ้โหขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่ๆที่เข้ามาทุกท่านนะครับนี่บ้างนะครับทักทายพูดคุยกันได้ครับนะพี่สมมาบอกถ้าผมได้ไปเที่ยวฝั่งไทยจะไปแลกเปลี่ยนตัดแบตเตอรี่นำครับตัดแลกเปลี่ยนบทเรียนบทอ๋อครับคนใจเย็นนำครับผมก็เป็นช่างเหมือนกันเรียนยินดีแล้วครับยินดีเลยครับยินดีครับไม่มีผมต้องตัดยังไงครับโอ้โหตายแล้วแบบนี้ร้อนไปแล้วสนใจมากคุณแบบนี้ครับโอ้โหทักหาแอดมินได้เลยครับนี่สินค้าเราเยอะแยะนะครับใช่ครับมีมากมายให้เลือกสรรหานะครับผ้าคลุมเราจะมีหลายลายเลยนะใช่ครับมีหลายสีหลายลายหลายแบบเลยใช่ครับลองเข้าไปดูที่เพจหรือว่าที่ไลน์ที่ไลน์เอาไปเชียร์ไลน์ก็ได้หน้านี้เราก็ใช้เป็นสีชมพูใช่ครับมีหวีมีแปรงมีแบตเตอรี่มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับสอบถามได้เลยนะครับกิจสนะเข้าขายไปไหนแล้วเขามาทีเดียวเขาไปเลยพี่หวีก็จะตั้งกิจขึ้นโถ่นี่ด้านหลังพี่กิจก็การเป็นตัว V ด้วยนะ
ใช่ไหมเขาไม่ได้วีนะเอาตัวยูนี่นะครับเพราะว่าพี่เจนจะชอบให้กันท้ายทอยอ๋อนี่ครับถ้าสังเกตเราจะเห็นรอยเดิมอยู่ครับใช่สวัสดีครับ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 ทุกท่านถ้าไม่มีผมก็โกนอย่างเดียวครับโหสุดยอดเลยครับใช่ครับไม่ให้พี่แบบเวลาที่เดินแบบมันบังกล้องไม่เป็นไรพี่เดินได้แต่ก็เปลี่ยนฝั่งเฉยแค่นั้นนี่ครับให้เห็นกันชัดไปเลยใช่ครับสำหรับคนไทยเขียนไทยปนลาวผมก็อาจจะผิดอ่านผิดอ่านถูกมากนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมอ๋อหมายถึงว่าพี่สมมาตรใช่ครับใช่ครับเรียนหน้าเลยต้องรีบหน่อยได้พูดแน่นอนนี่เห็นใช้ทีเบตกันเหมือนเดิมนะครับผมนี่เห็นว่าคมมากใช้หวีด้วยหวีเล็กของเราจะมีหวีใหญ่ด้วยสีชมพูที่ใช้ไปเมื่อกี้นะครับนี่คู่กันใช่ครับกดเศษผมลงมาครับที่ยาวเกินออกมานะใช่ครับก็ใช้หวีโค้งเลยนะครับถ้าโค้งเยอะต้องยังไงล้มครับโค้งตั้งหลักไม่ดีโค้งโค้งเยอะจะล้มได้ครับล้มเลยหัวเข่าติดพื้นแน่นอนครับนี้นี่โค้งมีน้องๆก็เข้ามาพูดคุยใช่ครับหากันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโยมไม่ได้ก็บอกพี่นะก็รับรู้เฉยช่วยกันนี่นะครับก็อบอุ่นดีใช่ครับมันมีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาดูก็เราก็ดีใจครับที่สิ่งที่เราทำมันนี่พี่เขาบอก FC อยากสอบปปลาวครับโอ้ขอบคุณมากครับผมมากครับนี่ครับผมสบายดีครับใช่ครับสบายดีครับนี่โอ้ไม่เป็นไรครับผมอ่านได้ครับโอ้คุยกันสบายสบายนะครับผมนี่ผมคนลาวแต่เขียนได้แค่นี้สุดยอดครับโอ้เก่งมากเลยครับผมยังเขียนภาษาลาวไม่เป็นเลยนี่นะครับสุดยอดเลยครับพูดคุยกันได้พี่สมมาตรบอกไงพี่สมมาตรบอกครับผมอ่านอยู่ใช่ครับก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามานะฮะใช่ครับรับชมทาง Facebook Live แฟนเพจบาร์เบอร์เบสใช่ครับนี่สนใจสินค้าที่พวกเราใช้ก็ทักทายไปหาแอดมินหรือว่าแอดไลน์เข้าไปดูไหมครับจะมีโปรโมชั่นต่างๆใช่ครับมากมายเลยทีเดียวพวกมาซันบ้านี่พี่กิ๊กได้มากันขอบนะครับให้ดูจะเห็นว่าโค้งเลยนะครับทีเบตของเราอย่างสินค้าบางชิ้นเนี่ยก็อยากได้ก็รีบๆซื้อนิดนึงใช่ครับเพราะว่าอะไรฮะดิวแอดมินรอพร้อมตอบอยู่ครับของเยอะด้วยนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทักทายมาเยอะมากก็ร่วมพูดคุยใช่ครับถ่ายภาพชัดเจนครับผมชัดเจนไหมครับผมชัดเจนกด7นะครับโหสัญญาณภาพเสียงเบาไปหรือว่าภาพกระตุกภาพไม่ชัดก็ใช่ครับใช่ครับรีบปรับปรุงฮะยอดเลยครับอะไรครับอะไรผมหันกล้องได้ไหมเนี่ยตาแดงเลยนี่นะครับก็เห็นว่าพี่กิจเริ่มกันขอบได้เกือบสมบูรณ์แบบแล้วข้างนึงนะครับนี่ก็ใช้เบอร์1เก็บตินผมนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้ถ่ายสูงเพราะวันนี้พี่กิจไม่ได้เอาขาวมากนะครับจะขึ้นด้วยเบอร์2แล้วก็หวีเก็บนะครับเราถ่ายแบบนักมวยนะวันนี้ไม่ครับอันนี้ไม่ได้ถ่ายสั้นครับวันนี้เราไม่ได้ถ่ายสั้นนะนี่นะครับใช้แปรงปัดนิดหน่อยครับนี่ให้ดูความสะอาดเรียบร้อยทั้งหอมคุณหัวเราะอะไรคุณโยเลือดมาอ่ะเสร็จข้างหนึ่งแล้วเสร็จไปหนึ่งข้างใช่ครับแล้วเราก็มาทำหมดข้างเมื่อกี้เลยใช่ครับข้างเมื่อกี้เลยกับกันขอบทีเบต2ทีเบต2ซึ่งก็จะมีกับกระชับขนาดมือคมมากกว่านี้ครับ
พี่น้องสปป.ลาวครับพี่เก่งยังไงครับอ๋อฮะสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะฮะก็สามารถสั่งซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ที่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์โทร020-551-14244ครับติดต่อที่อาจารย์ตุ้ยได้เลยฮะไม่ต้องรอนานครับสำหรับพี่น้องสปป.แอดมินจะทิ้งไว้แล้วนะครับว่ามีเบอร์อะไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีจากนราธิวาสค่ะโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับเลขเจ็ดมาเลยนะครับนี่นี่เสียงหวานกันไปใช่ครับเราก็จะมากันด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของตัวยูครับนี่ตัวยูนะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นหัวแรกที่กันท้ายทอยกันท้ายใช่เพราะเรายังไม่เคยกันท้ายทอยเลยใช่หรือว่าเราก็จะแบบเฟดขึ้นไปเฟดไถเกี้ยงหรือว่าปล่อยธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เรามากันท้ายทอยผมดูพวกพี่ตั้งแต่ตอนก่อนเรียนตัดผมตอนนี้ผมเปิดร้านแล้วครับตัดไปด้วยเรียนไปด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เรามีเขาเรียกว่าอะไรใช้ประสบการณ์ให้นะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับแบ่งปันใช่ครับแบ่งปันกันเราได้ยินเสียงบอดที่ไหนนี่นะครับว่าเป็นตัวยูแล้วเดี๋ยววันไหนถ้ามีในแบบเดี๋ยวทำเป็นตัวเอ็มให้ดูนะครับเอ็มแบ็กแมนยอดเลยครับจะทำให้ดูมีโอกาสจะทำให้ดูครับทำให้ดูนะครับก็ต้องรอหาในแบบแล้วก็อยากดูทรงอะไรก็ใช่ครับแนะนำพวกเราพี่สมมาตรที่บอกว่าอยากดูทรงรูปพี่หม่ำไถเฟดเดี๋ยวพี่กิจก็จะหาให้นะครับผมเอฟซีจากปากน้ำเหนือค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับปากน้ำเหนือด้วยมาจากเลงสัญญาณชัดเจนนะครับปากน้ำเหนือเชิญเข้ากล้องได้ไหมเนี่ยนี่นะครับนี่ก็เป็น FC เราอีกหนึ่งคนนะใช่ครับเราบ่อยๆใช่ครับพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานี่ FC ของเราทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณมากนะครับก็คือติดตามพวกเรานะใช่ครับชมร่วมพูดคุยกับพวกเราใช่ครับสนานแลกเปลี่ยนความรู้กันไปขอบคุณมากนะครับใจบางท่านนี่โอ้โหดูเราตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะจนถึงครั้งเนี้ยดูทุกครั้งครับก็ดีใจขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหนี่ตัวแรงตัวแรงของจังหวัดอะไรเนี่ยน้องนิวครับสวัสดีครับจังหวัดอะไรนะร้านพี่ฮาริสนะครับผมร้านฮาริสบาร์เบอร์นะครับนี่คนนี้ตัวแรงสุดยอดเลยครับคนนี้ต้องยอมเลยรูปหล่อด้วยใช่ครับหล่อด้วยตัดเก่งด้วยไม่รู้จะสู้ยังไงเลยอ่ะหาดใหญ่ หาดใหญ่ยอดเลยครับแม็กสวัสดีครับทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับผม FC ประจำขอบคุณมากครับนี่พี่สมมาตรดูเราตลอดเลยขอบคุณมากครับน่ารักตลอดใช่ครับเดี๋ยวรอเขาเรียกว่าประตูด่านเปิดเนาะเราจะได้เจอกันครับนี่คิดถึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องคูณ2ดูแลสุขภาพอ๋อเนาะน้องสองเพชรน้องสองเพชรดูแลสุขภาพเปิดขวดได้ไหมอะไรวะต้องเข้าแล้วนิดหน่อยครับนิดหน่อยจานย่างต้องเข้าแล้วพี่ก็หายแล้วที่กินยาได้ต่อก็ขอบคุณนะครับร่วมพูดคุยทักทายแซวกันในแบบนี้ใช่ครับพี่ช่วยแป๊บนึงนะตัดใจให้เก่งต้องทำไงครับโอ้โหต้องฝึกษาพี่กินไอพี่บอมพี่กินแล้วไม่ต้องมาถามผมแล้วฮะเรื่องนี้พวกเราก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ยังตัดใจไม่ได้ใช่ครับส่วนมากจะเป็นอีกฝ่ายนึงที่ตัดใจอย่างเรามากกว่าใช่ใช่เราเลยให้คำตอบยังไม่ได้นะครับน้องนิวครับครับแกพ่อมาริโอความโอ้โหคมคายเหลือเกินไม่ได้เป็นการคำพูดคมเดียวแต่ไม่คายนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับมาแล้วพี่บอมมาแล้วสวัสดีครับผมมาแล้วฮะผมพักแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเข้าไปหลบอยู่ในรถบ้านนะครับเอารถบ้านด้วยเหรอหลังร้านเรามีรถบ้านนะจอดอยู่จะรอดูกันขอบโค้งครับรอดูได้เลยครับ
หมายถึงด้านข้างหน้าใช่ไหมตรงขมับใช่ไหมครับจะโค้งแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะให้โค้งจนโค้งเมสซี่คว่ำเลยโอ้โหดูอุ่นนี่นะครับเทคนิคค่อยๆทำใช้โดยใช้วีเล็กใช้วีเล็กดึงกดเดี๋ยวผมขยับให้เส้นผมที่ยาวๆเกินออกมานะครับไม่เห็นใช่ไหมนี่ดีกว่าอ่ะนี่นะครับก็ใช้เทคนิคการกดหวีนะฮะแล้วก็โอ้เสียงนี่คุ้นๆนะขอบโค้งเสียงนุ่มๆนี้เหมือนผมเคยชมที่TikTok สวัสดีครับฝากด้วยนะ TikTok ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีม Bubble Bomb ด้วยนะครับโอ้โหนุ่มมากขอบคุณที่ 12,500 คนนะที่ร่วมชมพวกเราดูในขณะนี้ใช่ครับน้ำมันหน่อยตัวนี้ไม่ได้หยอดน้ำมันโอ้ยยากเลยฮะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันเกิดใช่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดฟันแบตเตอรี่เปิดมันร้อนมันรู้สึกว่ามันเริ่มเปิดเริ่มหยอดน้ำมันหน่อยนะก็ใส่น้ำมันนิดนึงหยอดน้ำมันเข้าไปใช่ครับครับน้ำมันแบตเตอรี่นะตัวกันขอบได้ใจมากใช่ครับขอบคุณมากครับพี่สมมาตรครับตัวกันขอบของเราคมมากแต่ว่าเราไปรับคมเพิ่มนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จากโรงงานก็ถือว่ารับคมมาให้แล้วคมมาแล้วนะครับมันคมมากมาแล้วใช่ครับเดิมๆแต่ว่าเราก็อาจจะอยากได้คมเพิ่มอีกเราก็เลยไปรับมาเพิ่มนิดนึงไปคัสตอมฟันมาหน่อยนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่บางท่านเราอาจจะไม่ได้ใช้ใบมีดโกนกันอะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ไปเลยใช่เพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยบางท่านอาจจะแพ้อาจจะแพ้ผิวหนังแพ้ง่ายนะครับผิวหนังกันค่อนข้างเซนซิทีฟเราก็จะใช้ตัวทีเบตนี่เลยใช่ครับทีเดียวจบนะฮะพี่ต้องหันไม่ไหมครับไม่บางท่านพักก่อนได้ยืนนานแล้วหายไปแล้วเหรอใจญาติพี่อย่าเกรงใจจะเสร็จหมดแล้วนะฮะสำหรับด้านล่างด้านล่างนะครับสุดยอดเลยตอนนี้ใช้กรรไกรแล้วครับพี่กิจกรรไกรฟันนะครับใช้ฟันปลาตัวสีทองนะครับคู่ละ950บาทใช่ครับเราจะเน้นใส่ปลายที่มันที่เกินมานะครับคมมากไปก็อาจจะถึงเนื้อได้ใช่ครับถ้ารับคมไปอาจจะกินเนื้อเราได้นะครับใช่ตัวกันขอบใช่ครับทีเบตตอนนั้นต้องควรระวังนะใช่ครับเพราะถ้าเกิดคมไปเนี่ยบางทีทิ่มเนื้อลูกค้าได้อะไรได้นะครับใช่ครับตอนนั้นต้องควรระวังใช่ครับอีกอย่างก่อนเทสหลังแขนเราก่อนที่จะให้ลูกค้านะครับแล้วถ้าไม่มั่นใจว่ามันคมไปนะฮะก็ใช่ครับหลังแขนใช่ครับหรือมันลองกันหน้าเดียวโอ้โหสุดยอดส่วนมากผมจะโดนหลังมือพี่บอมมากกว่าไม่หลังแขนได้เลยครับได้เลยกรรไกรคู่สีทองนะครับคู่ละ950บาทนะครับทักหายมินได้เลยฟันปลาหกกันไกลตัดกี่นิ้วกันไกลตัดความยาว 6.5 นิ้วนะครับฟันปลา6นิ้วนะครับครับพร้อมส่งกับผมครับของเยอะใช่ครับมีมากมายเลยครับยอดเลยทักหาได้นะครับมีสีดำสีแดงเอ้ยสีทองด้วยนะครับใช่นะสีทองสีดำสีแดงไม่ดับไม่เป็นไรวะอันนี้ขออภัยด้วยนะครับกันไกลมือซ้ายก็ทักแอดมินได้เลยมีครับใช่ครับมีสินค้าโอ้ต้องไปหนกระแสนู่นเลยอุ้ยแล้วทำไมนี่พี่กิจจะตัดผมบนให้ดูนะครับมีวันนี้เราก็ทรงก็ที่มีคนมีพี่ๆถามมาก็คือคล้ายๆอันเดอร์คัทนั่นแหละครับข้างๆเราแต่ครั้งนี้ข้างบนเราจะเน้นเซตให้ดูมีอะไรหน่อยครับคล้ายๆอันเดอร์คัทนี่แหละแต่ว่าเรามาไม่ได้ไถจนเกลี้ยงใช่ครับมีลูกเล่นด้านบนนิดหน่อยครับเวลาเสยเวลาเซตอะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วก็กันขอบด้านหลังเป็นตัวยูใช่ครับแล้วก็มันก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อย
ก็คือบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบเอาไปใช่ครับเอาไปปรับใช้กันได้ครับเรียบร้อยแล้วตามตลอดกดไลค์จะแชร์ตลอดครับเทคนิคคว่ำหวีก็นำไปหัดใช้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีใจดีใจที่มีประโยชน์กับใช่ครับทุกทุกท่านนะดีใจมากครับพอเดินแล้วก็มีเช็คดูครับผมครับแสงประมาณไหนเราควรจะตัดประมาณไหนดีอะไรยังไงอาจารย์หวีเช็คผมดูก่อนใช่อันนี้ก็คือผมค่อนข้างแห้งครับเดี๋ยวเนี่ยเพราะลูกค้าพี่โกรธสีดำรู้ค่ะญาติเลยครับลูกค้าเพิ่งย้อมสีกลับมาเนี่ยแต่ก่อนพี่เจมย้อมสีทองนะหล่อๆเลยแล้วพี่เจมสวัสดีค่ะจากอุดรค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับครับผมมาเลยนะมาจากทั่วประเทศจริงๆใช่ครับสำหรับพี่ๆน้องๆเราที่เข้ามาร่วมชมครับร้อนแรงด้วยอุดรถามไปจังหวัดอื่นบ้างนี่นะครับพี่กิจก็จะใช้ครับการแสกตามแนวผมของพี่ในแบบเลยพี่เจมเราเลยนะครับนี่จะลืมชื่อซะแล้วผมจะไม่รู้ใจจับยังไงเนี่ยนี่นะครับวีเช็คอีกด้านหนึ่งใช่ครับเราก็ได้มาดูแนวผมตกลงมาใช่หลักๆก็คือถ้าคนผมสีเราก็ต้องลองวีเช็คก่อนครับว่าเป็นรูปแบบยังไงว่าเข้าไหมนี่นะครับให้ดูด้านหน้านะครับเช็คก่อนว่าเราจะตัดประมาณไหนความยาวคือในตอนนี้ความยาวมันก็ไม่ได้มากครับเพราะฉะนั้นในการปีเช็คก็คือเราก็ต้องหาจุดกำหนดก่อนว่าเราจะตัดประมาณไหนดีเราจะแต่งประมาณไหนดีครับผมสมมติในรูปใช่ไหมขอก็จะเซ็ตประมาณนี้แล้วมันก็ขึ้นมาตามในรูปนะครับปล่อยตกปล่อยเซอร์ปล่อยตกไปด้านนึงด้านนึงเซตขึ้นทีนี้ผมได้แบบนะจะว่ายาวก็ไม่เชิงครับเพราะนั้นเราก็อาจจะเล็มแค่ปลายแล้วก็เน้นไปทางไกลๆฝั่งไกลๆฝั่งเป็นการเล็มปลายผมเล็กน้อยให้มันเสมอการให้มันเข้าทรงครับเข้าที่เข้าทางนั่นเองให้ดูใกล้ๆนะครับนี่แค่ปลายๆนะครับนี่ให้ดูนะครับนี้ตึงอ่ะปลายผมจริงๆฮะเพราะเวลาถ้าเราตัดสั้นเกินไปเนี่ยแล้วพอเราปอกแห้งเนี่ยใช่มันจะสั้นด้วยอะไรด้วยนะครับเราก็เล็มใช่ครับนี่เล็มนิดหน่อยบางทีเล็มนิดหน่อยนี่พอปอกแห้งมันก็มีผลนะครับมีเอฟเฟคด้วยครับอาจจะมองว่าอุ้ยมันนิดจังเลยอะไรเงี้ยพอเราเป่าแห้งแล้วมันก็จะเห็นใช่ครับเส้นผมก็จะคืนตัวกลับมาเหมือนเดิมนะครับบางอย่างก็ไม่ควรตัดเยอะเกินไปใช่ครับหรือตัดน้อยเกินไปผมไม่ดูด้านหลังให้ดูด้านหลังทุกอย่างก็มีผลนะเดี๋ยวผมให้ดูจากลักษณะเส้นผมความยาวต่างๆนะครับแล้วก็ลองเช็คดูเห็นไหมครับว่ามีความตรงสีตรงใช่ครับเพราะนั้นเราก็อาจจะดึงแล้วก็มีสายได้ครับครับผมนี่นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับก็ตัดปลายๆให้เข้าทรงใช่ครับมันเข้ารูปเข้ารอยนั่นเองใช่ประมาณนี้นี่ครับให้ดูครับนี่ข้างนี้พี่กิจก็จะหวีเริ่มมาได้แล้วนะครับนี่ก็จะมาตัดด้านหลังครับออกนะครับถ้าในแบบว่าถ้าในกล้องก็คงจะเห็นว่ามันทุยนะใช่ครับเราก็เวลาดึงองศาเราก็อาจจะดึงตามตลบศีรษะครับนะครับมาก็ตัดเลยอีกตัดได้เยอะครับเล็มปลายๆเพราะว่าต้องควรระวังก็คือผมในแบบค่อนข้างชี้ตรงด้วยนะครับเพราะว่าแห้งแล้วอาจจะเกิดชี้ได้ครับชี้ไม่ทิศทางสั้นก็ควรพอประมาณยาวก็ควรพอประมาณครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่ยังอยู่ร่วมรับชมกับพวกเรานะครับทาง Facebook Live ปลายนะครับ Barber Ben Prominent Official นะครับ
นี่ใจได้อะร่างกายไม่พอไทยก็เริ่มหวีแล้วหวีเช็คก่อนหวีเช็คก่อนใช่อาจจะเพิ่มอีกด้านหนึ่งทำเหมือนเดิมใช่ครับเล็มปลายผมในส่วนที่มันแหลมๆเกินออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้กรรไกรฟันปลายเนี่ยซอยเก็บทรงอีกรอบใช่ครับครับเพราะว่าทรงผมของนายแบบเนี่ยวันนี้ก็คือยังไม่ได้ยาวมากใช่ครับแล้วก็ไม่ได้สั้นจนเกินไปครับเราก็จะมาเก็บให้มันเป็นทรงเข้ารูปอ่ะนี่ทรงตามที่ต้องการให้ดูนะครับนี่พี่กิจก็จะหวีตั้งแต่ด้านหน้าเนี่ยจับเป็นช่อๆขึ้นมาเลยนะครับไล่มานะครับเสร็จตรงไหนเกินเราก็ตัดออกเซอร์หรือฟันปลาครับนี่พอปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนซอยความบางไปด้วยในตัวนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็ตัดปลายก่อนใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บบางคือตอนเราปอกแห้งครับมันจะพลิ้วมันก็จะพลิ้วนะใช่ครับเหมือนตะกล้องเราครับพลิ้วไหวเหมือนสายน้ำเลยดิจิตอลครับนี่เป่าแห้งตอนนี้วิเกย์เป่าแล้วนะครับใช่แรงมากนะใช่ครับทายสอบถามผู้คุยกับเราเข้ามาได้เลยนะคะที่มันโดนเทไปนี่ไปหาซื้อได้ผลิตภัณฑ์ยอดเลยครับแองเจิ้ลแองเจิ้ลนะครับคนผมที่ผ่านทางการทำเคมีมาจะเป็นเกลาตินนะใช่ลุงบำรุงเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมผมมันไม่ทันกันแล้วเนี่ยใช่ครับนุ่มเลยดีมากมาก่อนเราซื้อมาที่ร้าน12โอ้12ขวดนะครับครับแป๊บเดียวหมดเลยฮะหายโอ้โหตำรวจตามมาเจอแป๊บเดียวยังอยู่ที่เดิมหยอกหยอกนะครับนี่ของดีนี่เป่าปุ๊บผมนุ่มเลยสลวยเลยเป่าง่ายขึ้นเดี๋ยวให้พี่เก่งเอามาโชว์หอมด้วยสุดยอดเลยครับการผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ครับนี่นะฮะผลิตภัณฑ์ของแอร์ลิเจอร์ก็สอบถามไปที่แอดมินได้แต่แอดมินเขาจะแนะนำของดีดีจริงอันนี้เป็นอะไรพี่เก่งอธิบายอันนี้ก็จะเป็นเคลาตินเคลาตินเนี่ยชื่อเพอร์เฟกต์เคลาตินก็จะเป็นป้องกันความร้อนและบำรุงเส้นผมนะฮะก่อนและหลังสำหรับคนที่ผมทำเคมีใช่ครับกินหวานมากเลยก็จะช่วยป้องกันเส้นผมจากการได้ผมหนีบผมม้วนผมอะไรอย่างเงี้ยฮะให้มันชุ่มชื่นไม่แห้งกรอบครับผมประมาณนี้ลองถามแอดมินดูได้ฮะเดี๋ยวแอดมินก็จะแนะนำให้เองอีกทีนึงฮะหน้าตาแบบนี้นี่ครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเซ็ตด้วยผลิตภัณฑ์อะไรดีฮะเดี๋ยวเราซอยกันอีกสักหน่อยครับเพราะความมันออกแต่ว่าเห็นไหมครับว่ามันก็เริ่มติดทรงครับนี่โอ้ขนาดยังไม่เสร็จยังหล่อสุดยอดเลยครับแยกให้ออกไหมตรงนี้ระหว่างนายแบบกับช่างนะอันไหนเก็บไหนเจมก็แยกให้ออกทำหัวเตยดีกว่าโอ้ถ้ารักกันอย่าทำร้ายทำห้องสินี่ก็เริ่มเห็นว่าเป็นแนวแสงแล้วนะครับถ้ารักกันอย่าเลยทำร้ายกันทำห้องเห็นก็พิกเจอร์อะไรนะพิกเจอร์เลยเหรอวะพิกเจอร์อ๋อยากเลยครับน้องเล่นมุกแผลไม่ดีน้องเล่นมุกพิกเจอร์ผมเล่นอยู่คนเดียวเก่าแหละ
ฮ่า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 ฮ่ครับผมเวลา2ทุ่มบาร์ทีมบาร์เบอร์บอมนะครับนี่พี่กิ๊กใช้กันไกลซอยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเงียบเหงาหน่อยใช่ครับก็จะเสียดายเสียดายยิ่งเหงาไปนิดนึงใช่วันนี้คนเราไม่พร้อมให้ทุกคนนะครับครับฉันเลยอยากใช้ร่างกายเปิดยิ่งนี่พี่กิ๊กใช้หวีกันไกลซอยค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับอันนี้กิ๊กก็จะเก็บปลายผมครับก็คือในเรื่องความบางไกลสีทองก็สักคู่ละ950บาทครับผมได้1คู่แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้กรรไกรฟันใช่ไหมเราก็สามารถใช้กรรไกรตัดเราเนี่ยคือลองเท่าไหร่เดี๋ยวเคยลองไหมโอ้โหลองผมที่มันอ๋อโอเคครับเข้าใจอยู่นี่ครับก็ค่อยๆสอนเข้าไปนะครับจิ้มๆเข้าไปนี่ฮะเรียกมาสอนจิ้มจิ้มเป็นเทคนิคประมาณใช้กันไกลสอนเข้าไปเถอะนี่ครับค่อยๆดึงอะไรวะนะครับนี่จึ๊กจึ๊กจึ๊กเข้าไปนะครับเปลี่ยนเป็นจิ้ม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 พูดคุยพวกเราได้แล้วฮะแปลกเราคุยเราว่าเน้นสบายสบายนี่ครับอยากว่าโอ้โหต้องมาแบบวิชาการจ๋าอะไรเงี้ยก็สนุกสนุกกันสอนแล้วจิ๊บจิ๊บนะเรื่องนะครับสอนแล้วจิ๊บจิ๊บครับสุดยอดเลยครับเสร็จแล้วอีกไม่นานเหลืออีกไม่เยอะแล้วสักการเลยนะนี่นะครับอะไรนะโอ้โหสกาเลยนะสกาเลยนะด้วยโอ้โหไม่ไม่สกาเลยสกาเลยนะขอเพลงสกาสกาโอ้โหไม่นานเลยนะไม่ฟังลูกทุ่งอยู่ไม่นานจะเป็นแนวสกาแล้วใช่ครับนี่ครับลบเก็บอินผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยรู้เจตนาเดี๋ยวอันนี้มารอบดึกเว้ยเรื่องรอบดึกนี่เรื่องต้องติดช่วงนี้บอสไม่ค่อยเข้ามาดูนะไม่ค่อยเข้ามาทักทายนี่มีกี่กระซอยแล้วช่วงนี้ลูกเล็กลูกเล็กลูกปั่นใครเตะปั๊บโทษทีฮะปั๊บหลุดฮะยากเลยขาใหญ่มากินก๋วยเตี๋ยวเตะปั๊บตลาดเลยเหนื่อยยังไม่นุ่มวงอยากมีเรื่องยังไม่ง่วงเลยเตะปักเลยมาสั่งก๋วยเตี๋ยวเตะปักเขาอีกนี่ครับเดี๋ยวเราจะใช้อะไรเซ็ตฮะเดี๋ยวเราเดินหน้าได้กลุ่มปิ้งก่อนนี่ก็คือสีซอสสเปรย์ของเรานี่เองนะครับแล้วก็สำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมนะฮะก็จะเป็นโพรเมทับแว็กซ์ซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะฮะท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านมิวเรียมนะครับเข้าไปหาดูได้นะสำหรับแว็กซ์แล้วก็โพรเมทแต่ส่วนสเปรย์ต่างๆที่ให้ดูไปหรือว่าเป็นเคราตินสเปรย์เมื่อกี้กับสีซอสสเปรย์เนี่ยก็ทักทายติดต่อแอดมินเข้าไปได้เลยมากมายสินค้าเยอะแยะมันจะมีนี่เยอะแยะเลยที่เราไม่ได้นำมาใช้ยอดเลยครับเข้าไปดูได้ครับแว็กกลิ่นวานิลาฟันทองนะครับของแท้ต้องมีฟันทองอันหนึ่งของแท้ฟันทองหนึ่งซี่นะใช่ครับสำหรับแว็กก็จะได้รับดอมเบรกของเราไหนก็จะมาเซ็ตกันละกลิ่นหอมให้ดูวิธีการเซ็ตนะครับใส่แว็กเบาๆนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะฮะที่อยู่ร่วมรับชมกับเรามาถึงตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่เข้ามาไม่ทันในขั้นตอนแรกๆก็สามารถแชร์ดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังหรือเข้าไปดูใน LINE @barberbrain ใช่ครับจะมีไลฟ์ของพวกเราตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ของอีก3ทีมอีก2ทีม3ทีมด้วยนะใช่ต้อง3ทีมนะเพราะว่าเรามีทีมของอาจารย์พี่ตู่ด้วยใช่ครับตอนนี้นะครับในด้านของซาลอนใช่ครับทรงผมผู้หญิงในนามของ Avenger ใช่ครับส่วนอีก2ทีมก็คือทีมของฮาริส
จะมาวันศุกร์สองทุ่มครึ่งวันอังคารก็จะเป็นทีมของคุณตั้มจากสุราษฎร์ครับผมคุณไนท์ใช่ครับมาในวันอังคารเวลาเท่าเราไหมสองทุ่มนะใช่ครับอาจารย์แล้วก็พวกเราเนี่ยกำลังดูอยู่เลยวันพุธสองทุ่มใช่ครับเวลาดีทีมงานบาวเวอร์บอมจัดสรรสนุกสนานเอิร์กอาร์กันไปสุดยอดครับมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็มาแบ่งปันกันไปฮะตลกมั่งไม่ตลกมั่งก็เป็นนี่พี่กี่ก็แบ่งประมาณ 30-70 นะครับเสยๆใช่ครับถ้า50-50ก็เท่าเท่ากันไม่แพงด้วยไม่แพงก็มาใช่ครับเล่นไปก่อนฮะตามที่บอกไปแก้ไขเอาทีหลังนี่นะครับคืออย่างที่บอกครับวันนี้ก็คือคล้ายๆอันเดอร์คัทนะครับข้างๆแต่ข้างใช่ครับแต่ข้างบนเนี่ยคือจะเน้นเซตให้มันมีแบบลีลานิดๆหน่อยมีสีสันหน่อยครับผมสีสันก็มาเรียกว่าให้เทคนิคไปอะไรประมาณนั้นครับให้ลีลาบางท่านเนี่ยลูกค้าอาจจะแบบไม่ชอบที่จะมาใช่ครับเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางท่านอาจจะแบบว่าอยากได้กันคอให้ใช่ครับหน่อยโค้งๆหรือว่ากันเป็นแหลมเป็นอะไรก็ใช่คล้ายๆอย่างเงี้ยวิธีการจะแนะนำลูกค้าจากที่ลูกค้าเคยเซตไปทั้งหมดเลยเสยไปทั้งหลังเลยอาจจะแบ่งอย่างนี้ก็ได้ครับให้เขามียังไงนะครับคุณชูมือไปอ่ะนี่นะครับให้มีลูกเล่นหน่อยนะครับนี่ยังเซตผมมันสามารถในจริงว่าในหนึ่งทรงที่เราผ่านมันสามารถเซตได้หลายแบบด้วยอาจจะเป็นแสบข้างแสบกลางแสบไปทางซ้ายทางขวาแสบมากแสบน้อยใช่ครับแต่เราจะแบ่งแล้วแต่เราจะเซตด้านบนนี่แหละแต่นี้ก็อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยใช่ครับเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเลยในการเซตผมอย่างหนึ่งเลยผลิตภัณฑ์ใช่ครับก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ครับสำหรับท่านคุณสุภาพบุรุษสมัยนี้ก็ไปทำงานหรือว่าไปไหนก็เซตผมกันหล่อๆใช่ครับบ้านกันก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆติดบ้านไว้ก็ไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายอะไรถ้าจะอยากได้ของที่พวกเราใช้ก็มีขายที่ร้านกาส่งนะฮะใช่ครับเขาซูเปอร์มาร์เก็ตยานเลยครับครับผมเซ็ตไม่เคยได้แบบนี้เลยอ๋อดูครับลองๆใช่ครับลองเพราะว่าบางทีเส้นผมก็อาจจะด้วยลักษณะสีสันใช่ครับเส้นผมบางลูกค้าอาจจะผมชี้มากหรือยังไงก็ใช่ครับบางทีเนื้อผมลูกค้าอาจจะเทมาด้านหน้าเซตอย่างนี้มันก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าในแบบใช่ครับวันนี้ผมค่อนข้างตรงใช่ครับบางทีก็เลยวันนี้ถึงได้ตัดขอบไม่เยอะใช่ครับไปปลายแล้วก็ทำให้มันดูผิวๆใช่ครับเพราะอย่างที่เกียรติบอกว่าบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องเอาออกเยอะใช่เพราะว่าบางครั้งการเอาออกเยอะมันก็อาจจะเกินแบบว่าที่เราตั้งใจที่เราจะเซ็ตทรงครับหรือบางลูกค้าก็อาจจะผมชี้แต่ผมสั้นก็อาจจะเซ็ตลำบากหน่อยเพราะว่าผมลูกค้าอาจจะตั้งไปเลยนะครับถ้าเกิดใช่ครับก็รอให้ยาวมากอะไรต้องเลือกดูก่อนว่าเราจะตัดทรงอะไรเราจะเซ็ตประมาณไหนครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวจะหมุนเก้าอี้ให้ดูนะครับหมุนปรับแมสเต็มบ้างหน่อยปรับแมสไม่ได้นี่เราไม่ดูนะครับตัดให้หน่อยปัดเลยแป๊บตั้งมือแป๊บผมของผมอยากโศกครับโอ้อยากโศกอาจจะไม่ได้ลักษณะนี้ใช่ครับอยากโศกอาจจะม้วนหน่อยใช่ครับให้ดูชัดๆให้ดูหน้าในแบบด้วยให้ดูทรงผมด้วยนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวยูนะครับนี่ความทุยประมาณใช่ครับน่าให้ดูความทุยนะก็โค้งลงมาเลยนะครับโอ้โหโค้งมากครับใช่ครับคว่ำไปนี่นะครับไปที่เรียบร้อยสุดยอดเลยครับนี่ก็สำหรับทรงผมแบบเซ็ตพระเอกซีรีส์เกาหลีใช่ครับคุณพัคซอจูนใช่ครับแต่วันนี้เราจะได้เป็นคุณพัคซอเจมส์นี่ครับโอเคให้พี่เจมส์ใส่แมสก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับว่าจะมีใช่ครับทุกท่านหรือพี่ๆที่เข้ามาดูไม่ทันหรือยังไงก็กดไลค์กดแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้นะครับครับผมมาฮะมาแป๊บนึงกันไปใช่นะป้ายหมวกชมพูเจอนะทุกคนใส่หมวกอะไรเนี่ย
ถอดสิผมยังถอดหมวกเลยเฮ้ยเรียบร้อยยังเรียวครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับขอบคุณพี่เจมากครับขอบคุณมากครับสำหรับใครที่อยากเจอในแบบนะให้พี่เจมฝากพี่เจมทำงานอะไรนะครับพี่เจมผมทำงานเป็นบาริสต้าบาริสต้านะครับอยู่ที่ร้านอาราบิก้าครับผมไปได้ร้านเป็นลูกอะไรนะเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์อันนี้อะไรฮะกี้ขยาวนะอ๋อบาริสต้าแล้วน้ำมันเทนเดอร์พี่เจมเป็นประจำอยู่ที่สาขาที่ไหนนะเป็นท่านเวอร์สารครับเอ็มวอทีอ่ะนี่แต่ก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ที่แอคอนสยามฝากไปอุดหนุนกันได้นะครับก่อนนี้ต่อแถวตั้งแต่หน้าห้างซื้อกาแฟไม่รอห้างเปิดมีของเซลล์อยู่โอ้โหตายแล้วครับอาทิตย์หน้าเราไลฟ์วันอังคารนี่ฝากด้วยพี่กิจฝากไปด้วยฝากไปด้วยนะครับผมคือไลฟ์หน้าจะเป็นไลฟ์พี่บอมแต่ว่าเราจะย้ายไปแลกกับสลับกับแชร์พี่ตั้มสุราษฎร์ตอนนั้นพี่ตั้มก็จะมาเป็นวันพุธแทนใช่แค่อาทิตย์หน้าเลยอาทิตย์หน้าวันพุธเป็นทีมตั้มใช่แต่ว่าวันอังคารเป็นทีมเราใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปมีธุระไปมีธุระเราจะมีธุระก็ฝากทุกท่านมาดูเราด้วยใช่เป็นวันอังคารอาทิตย์หน้ายังไงก็ฝากแชร์ด้วยถ้าชอบพวกเราก็เจอพวกเราอาทิตย์หน้าวันอังคารยังไงก็วันนี้ก็ฝากทรงของพัชจุนพัชซอจุนพัชซอจุนใช่ครับนี่ครับผมเจอกันร้านเราอยู่ที่ไหนครับร้านเราอยู่ที่ไหนครับอิสรภาพครับอิสรภาพนะครับครับผมกทมนะครับอิสรภาพ42นะครับวันอาทิตย์หน้าเจอกันวันอังคารอาทิตย์หน้าเจอกันวันอังคารนะครับใช่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ